ในฐานะที่เป็นพรรคที่กุมอำนาจรัฐอยู่ต้องบอกว่าเพื่อไทยยังไงก็ต้องรักษาฐานอำนาจนี้เอาไว้ให้มากที่สุดหากเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำทุกวิถีทางให้การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 1. นายกเศรษฐาประกาศลาออกไหม 2. เจรจาขอให้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นยังคงมีเพื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยแต่ดูจากปฏิกิริยาแล้วถ้าจะเลือกแนวทางที่2คงจะต้องจนมุมแบบสุดๆแล้วล่ะค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าอ่านเกมนี้จากปรากฏการณ์ของนายทักษิณชินวัตรที่ปรากฏตัวล่าสุดที่โคราชเจตนาแสดงพลังโชว์อำนาจบารมีให้ใครเห็นหรือเปล่ากำลังเปิดตัวว่าอยู่เบื้องหลังรัฐบาลและช่วยเหลือลูกสาวนางสาวแพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคอยู่ใช่ไหมถึงพูดแทนทำแทนกันอยู่แล้วก็บอกว่าการเมืองไทยลี้ลับก็จริงแต่จับทางได้ว่าใครเคลื่อนไหวยื่นคำร้องเลื่อยขาเก้าอี้นายกเศรษฐาค่ะในเพื่อไทยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ในภายนอกเนี่ยการเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่มีลี้ลับอยู่พอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องดูความเคลื่อนไหวประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าคนนี้คนของใครเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนในฐานะนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องตอบก็ต้องตอบท่านก็ต้องเตรียมตอบคำถามของท่านในเมื่อเราใครจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยก็ชี้แจงได้ทีนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา167ประกอบกับมาตรา170ยังไงแล้วถ้านายกเศรษฐาถูกศาลฟันให้พ้นตำแหน่งครม.ก็ต้องพ้นตามไปด้วยทั้งคณะคือเข้าข่ายขาดคุณสมบัติตามคำร้องนั่นแหละค่ะแต่ในภาวะนี้มีข้อสังเกตเพิ่มค่ะนายกเศรษฐาจะลาออกช่วงชิงความได้เปรียบก่อนมีคำวินิจฉัยออกมาไหมฉากทัศน์แรกที่ว่านี้คือถ้าลาออกครม.ก็ต้องพ้นทั้งคณะแล้วเดินหน้าเปิดสภาโหวตแคนดิเดตนายกจาก2ชื่อของพรรคเพื่อไทยแต่อัปเดตนางสาวแพทองธารชินวัตรบอกแล้วว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะขึ้นมาแทนที่ก็เป็นไปได้ค่ะที่จะเป็นนายชัยเกษมนิติสิริแต่ถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะยังคงเอกภาพเหนียวแน่นโหวตให้เช่นเดิมหรือไม่ข้อสังเกตมีอยู่ว่าถ้าเป็นแบบนี้สว40คนจะยื่นคำร้องเพื่อให้มีผลลัพธ์เกิดกับเก้าอี้รัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานเท่านั้นจริงๆเหรอแต่ถ้าไม่ใช่และต้องการให้คำร้องนี้ชิ่งไปถึงสถานภาพของนายกเศรษฐาด้วยอะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละค่ะที่มาของกระแสที่ว่าเพื่อไทยจะจับมือกับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งไหมทางหนึ่งก็คือเขย่าขวัญพรรคร่วมรัฐบาลกันเองภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติกำลังถูกเขย่าจริงหรือเปล่าอีกทางหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะที่ก้าวไกลส่งสัญญาณข่มขวัญเพื่อไทยเพราะถ้าไม่จับมือกับเพื่อไทยแล้วหันไปสยบยอมกับอีกฝ่ายก็เป็นอีกช้อยหนึ่งได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเสียสัจจะแต่เจ็บตัวน้อยหน่อยในคดียุบพรรคหรือถ้ามีใครคนไหนพรรคไหนกำลังคิดจะตลบหลังเพื่อไทยอยู่ด้วยนี่ก็เข้าเกมเหมือนกันค่ะทีนี้ลองวาดฉากทัศน์ต่อไปกันค่ะเกิดเหตุฉุกเฉินกับเพื่อไทยขึ้นมาสภาเปิดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเรียกว่าโหวตชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เกิดขึ้นได้และหากจะชนะโหวตก็เป็นไปได้ที่จะได้เป็นนายกคนที่31ขึ้นมาก็ห่างกันไม่น่าจะเกินเดือนหรอกค่ะคดียุบพรรคก็จะตามมาด้วยพิธาอาจถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีไม่ต่างกับนายกเศรษฐาสุดท้ายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งชัวร์ค่ะแล้วใครล่ะจะเข้ามาสับไม้เปลี่ยนมือแคนดิเดตนายกจากพรรคอันดับ2 3และ4ไหมภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติกลับมาอีกค่ะช้าหน่อยแต่ก็มาตามขั้นตอนและถูกต้องตามกฎหมายซะด้วยประเมินแล้วฉากทัศน์นี้ประเทศต้องเจอวิกฤตซ้ำร้ายยังวางเกมให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมาอีกถามว่าทำไมแต่การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพื่ออำนาจทางการเมืองหากแต่ว่านายใหญ่ของก้าวไกลก็บอกแล้วว่าภารกิจทางการเมืองยังมีอีกเยอะอีกยาวไกลแม้จะขอบคุณคะแนนนิยมที่สูงขึ้นอยู่ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าสำรวจและเปิดเผยออกมาล่าสุดนั่นแหละค่ะแต่ยังต้องทำงานหนักกันต่อไปธงของการยึดอำนาจรัฐมาครองยังมีอยู่ด้วย พรรคก้าวไกลต้องทำงานหนักกว่านี้เราต้องการข้ามเส้น250ให้ได้ถ้าทำได้ในปี2570ทศวรรษ2570จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหรืออีก3ปีทำงานหนักวันนี้มาไกลกว่าที่พวกเราคิดในวันที่ตั้งอนาคตใหม่แล้วแต่ยังไม่พอเรามีเวลาอีก3ปีเพื่อไปถึงจุดนั้นขอส่งข้อความไปถึงพรรคพวกที่อยู่ในพรรคก้าวไกลนะครับ3ปีนี้ใช้ทุกวันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดดังนั้นสิ่งที่เราเห็นกันในวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าทั้งพรรคขั้วเสรีนิยมก้าวหน้านิดๆนะคะและพรรคขั้วอนุรักษ์นิยมต่างก็กำลังรุมกินโต๊ะเพื่อไทยจึงขึ้นอยู่กับว่าเพื่อไทยหรือว่านายใหญ่จะรับมือและเดินเกมต่อยังไงเชื่อกันว่าคงอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกค่ะจะรอคำวินิจฉัยอย่างเดียวคงไม่ได้แน่นอนและที่อ่านเกมนี้กันอีกครั้งก็น่าจะเป็นวันพุธนี้แหละค่ะอัยการนัดฟังคำสั่งฟ้องคดีอาญามาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรวันพุธนี้เรียกว่าก็จะอ่านเกมได้อีกถ้าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนั่นหมายถึงอำนาจทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ